นับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยโคโรร่าอาร์ติสสวยสายเจ็ดความเร้าใจที่เราเลือกเองCanon EOS 5DS กล้องดิจิตอลระดับ 50.6 ล้านพิกเซลจาก Canon ปตท.ดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้อง Hino เท่านั้นเป็นคดีที่คาราคาซังมาเป็นเวลาเกือบ10ปีนะครับข้อกล่าวหาหลักนั้นเกี่ยวกับการทุจริตในการออกเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาแล้วนะครับและหนึ่งในจำเลยก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรกลับโดนจำคุกกันไประหว่าง 12-18 ปีนะครับแต่ว่าจำเลยที่1อย่างพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีศาลให้ออกหมายจับเพราะว่าพันตำรวจโททักษิณหลบหนีคดีไม่มารายงานตัวที่ศาลต้องออกหมายจับเพื่อนำพันตำรวจโททักษิณมาดำเนินการครับดังนั้นคดีในส่วนของอดีตนายกก็ให้มีการพักเอาไว้ก่อนส่วนจำเลยคนอื่นๆร้อยโทสุชายชาววิสิทธิ์ประธานบอร์ดธนาคารกรุงไทยในเวลานั้นวิโรจน์นวลแขกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยโดนจำคุกคนละ18ปีจำเลยคนอื่นๆในคดีนี้ถ้าโดนโทษจำคุกโดนคนละ12ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยึดอำนาจในปี2549มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐหรือว่าคตส.ซึ่งพอมีการตรวจสอบย้อนไปในปี2546บริษัทกฤษดามหานครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเวลานั้นเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยซึ่งฝ่ายสินเชื่อของธนาคารระบุว่าไม่สามารถปล่อยกู้เพิ่มเติมให้กับทางกฤษดามหานครได้แต่ว่ามีการใช้อำนาจมิชอบจากนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นกดดันคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจในการปล่อยกู้จำนวน 9,900 ล้านบาทให้กับกฤษฎามหานครในความต้องการขอกู้ของกฤษฎามหานครบอกว่าจะนำเงินกู้เอาไปใช้หนี้สถาบันการเงินอื่นหรือว่า refinance เพื่อมาเป็นลูกหนี้ของธนาคารกรุงไทยเอาเงินบางส่วนไปซื้อที่ดินเอาเงินบางส่วนไปปฏิบัติงานเพื่อนำเงินเอามาคืนสู่ธนาคารแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์เงินที่ได้ไปไม่ได้ถูกเอาไปใช้ตามเจตนารมณ์ที่แจ้งไว้กับธนาคารแต่กลับเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคารกรุงไทยและไม่ใช่เพียงแค่คดีนี้นะครับคดีที่เกิดจากการติดตามตรวจสอบรัฐบาลในยุคไทยรักไทยของคตส.มีทั้งหมด13คดีคดีที่จบลงแล้วมีเพียงบางส่วนเท่านั้นคดีความที่สิ้นสุดไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีคือจำคุก2ปีคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินรัชดาการร่ำรวยผิดปกติต้องโดนยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 46,000 ล้านบาทและยังมีอีกหลายคดีที่ยังคงค้างค้างอยู่ในระบบยุติธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการปล่อยกู้ Exim Bank จำนวนวงเงิน 4,000 ล้านบาทหวยบนดินหรือการจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่เป็นเท็จของอดีตนายกรัฐมนตรีการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยโดยมิชอบและหลบหนีไม่มารายงานตัวจนถูกออกหมายจับในคดีนี้และการแปลงสัญญาสัมปทานครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไป20รายและเกิดความเสียหายที่พระพรหมและบริเวณโดยรอบวันนี้มีทีมช่างเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ9วันเช้าวันนี้รองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมทีมช่าง10หมู่เดินทางไปที่ศาลพระพรหมเพื่อสำรวจความเสียหายและลงมือบูรณะองค์พระพรหมและศาลที่เสียหายจากแรงระเบิดเมื่อวันที่17กันยายนในระหว่างการซ่อมก็จะมีการเอาผ้าสีขาวมาขึงกั้นรอบองค์พระพรหมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงานของช่างแต่ประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถไปสักการะพระพรหมได้ตามปกตินะครับรองอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าองค์พระพรหมได้รับความเสียหายไม่มากมีที่บริเวณคางหน้าแข้งปลายนิ้วชี้ข้างขวาและสายสังวานส่วนซุ้มมีเพียงกระจกแตกบางจุด
ในการซ่อมก็จะมีช่างประติมากร2คนทำหน้าที่ซ่อมแซมองค์พระพรหมช่างประณีตศิลป์อีก4คนคอยซ่อมแซมซุ้มการซ่อมแซมโดยเฉพาะในส่วนคางก็จะใช้วิธีการปั้นปูนพลาสเตอร์สีเขียวซึ่งทีมช่างบอกว่าแข็งแรงกว่าปูนพลาสเตอร์ทั่วไปอุดในส่วนที่เสียหายรออีก 2-3 วันให้ปูนระเหยความชื้นก็จะปิดทองทับทั้งองค์เพื่อให้สีเสมอกันทีมช่างบอกว่าการซ่อมครั้งนี้ไม่ยากครับเมื่อเทียบกับการซ่อมในปี2549เมื่อครั้งนั้นองค์เท้ามหาพรหมถูกทุบทำลายจนต้องมีการปั้นลำตัวขึ้นมาใหม่หลังจากที่บูรณะเสร็จในวันที่3กันยายนนะครับวันรุ่งขึ้นคือวันที่4ก็จะมีการทำพิธีต่อเลยครับคุณเดชประชัยครับทั้งหมดนี้ก็คือชั่วโมงที่26นะครับช่วงนี้ผมและคุณอติชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ